พุทธทาสอินทปัญโยเขาจดทะเบียนว่าฉันเกิดวันที่27พฤษภาคม2449เปล่าฉันไม่ได้เกิดเพียงแต่ร่างกายนั่นออกมาเท่านั้นที่จริงฉันเกิดทุกคราวที่จิตรู้สึกว่ามีตัวฉันกำลังทำอะไรอยู่เท่านั้นพูดให้ถูกก็พูดว่าอุปาทานว่าฉันต่างหากที่เกิดเธอมาดูใจไม่ต้องมีเธอมาดูกายไม่ไป
สุดท้าย